สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการต่ออุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตเซอร์กิตเบรกเกอร์และตู้ควบคุมคอนซูเมอร์นะครับเพื่อขอมิเตอร์จากการไฟฟ้าแบบชั่วคราวและก็ถาวร นะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วหรือเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นทำงานอย่างไรฮะและแตกต่างกันอย่างไรซิกิตเบรกเกอร์ทำหน้าที่ตัดไฟเมื่อไฟช็อตหรือกระแสไฟเกินกว่าที่อุปกรณ์กำหนดนะฮะตัวอย่างเช่นเบรกเกอร์20แอมป์นะเมื่อกระแสไฟเกิน20แอมป์เบรกเกอร์ก็จะตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัตินะฮะแต่ถ้าไฟรั่วไฟดูดไม่ตัดนะครับทั้ง3เฟสแล้วก็1เฟสแบบ2โพลอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วหรือเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดนั้นมีไว้เพื่อตัดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟรั่วเกินกว่าค่าอุปกรณ์กำหนดไว้นะครับซึ่งในท้องตลาดที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปก็จะมีค่าตัดกระแสไฟที่10ถึง30มิลลิแอมแปร์นะฮะซึ่งค่ามาตรฐานเนี่ยต้องไม่เกิน30มิลลิแอมแปร์หลักการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วคือวัดการไหลเข้าออกของกระแสไฟฟ้านะครับโดยปกติแล้วการไหลเข้าออกเนี่ยต้องเท่ากันนะครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วการไหลเข้าออกของกระแสไฟฟ้าจะไม่เท่ากันนะฮะหากมีค่าแตกต่างเกินกว่าค่าอุปกรณ์กำหนดอุปกรณ์ก็จะตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งจะมีตัวเลขบอกที่หน้าอุปกรณ์นะครับว่าจะตัดไฟอัตโนมัติที่กี่มิลลิแอมแปร์นะฮะอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะฮะชนิดแรกเรียกว่า ELCB นะ Earth Liquid Circuit Breaker ตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันไฟดูดไฟรั่วอย่างเดียวนะฮะไฟเกินไฟช็อตไม่ตัดนะฮะแต่มักจะใช้ควบคู่ไปกับ Circuit Breaker ตามรูปภาพนะตัวนี้จะตัดกระแสไฟรั่วที่30มิลลิแอมแปร์นะฮะทนกระแสได้30แอมป์และใช้ควบคู่ไปกับเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเพื่อป้องกันการไฟช็อตไฟเกินนะฮะวิธีการต่อนะสายลายจากมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะเข้าที่เซอร์กิตเบรกเกอร์นะฮะจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็ผ่านเข้ามาที่อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดจากนั้นก็ผ่านไปที่เซอร์กิตลูกย่อยหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะส่วนสายนิวตันที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์นะฮะจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จะไปที่เทอร์มินอลสายกาวนะฮะจากเทอร์มินอลกาวก็มาที่อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดนะผ่านไปที่เซอร์กิตลูกย่อยหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เทอร์มินอลกาวนะฮะกาวต้องต่อลงไปที่ดินนะฮะตามมาตรฐานซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะครับการไฟฟ้าเข้ามาตรวจแล้วก็ผ่านแล้วจากนั้นก็รอการติดตั้งมิเตอร์ต่อไปนะฮะมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะฮะก็จะมีเสาแล้วก็เดินสายนะฮะไว้ที่เสาไฟฟ้าเพื่อรอการติดตั้งมิเตอร์นะฮะซึ่งเสาก็จะเป็นเสาไม้แล้วทำตู้ควบคุมนะฮะตามรูปภาพนี้ชนิดที่2เรียกว่า RCBO นะฮะหรือ residual current circuit breaker with over current protection นะฮะชนิดนี้ทำหน้าที่ทั้งตัดกระแสไฟรั่วไฟดูดไฟเกินและไฟช็อตอยู่ในตัวเดียวกันนะครับวิธีการต่อคือสายลายจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับเข้าตัวอุปกรณ์เลยครับจากนั้นจะผ่านไปที่ตัวเซอร์กิตลูกย่อยแล้วก็ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับส่วนนิวตันจากมิเตอร์ไฟฟ้าก็จะเข้ามาที่เทอร์มินอลกาวนะครับจากเทอร์มินอลกาวก็จะมาเข้าที่ตัวอุปกรณ์ตัวอุปกรณ์ก็จะผ่านไปที่เทอร์มินอลของนิวตันนะครับส่วนเทอร์มินอลกาวก็จะมีกาวลงไปที่ดินนะครับตามรูปภาพส่วนจะเห็นไฟตัวนี้นะครับเป็นค่ากำหนดการวัดของRCBO นะฮะว่าถ้าเกิดไฟรั่วออกจากวงจรเนี่ยเกิน5มิลลิแอมแปร์นะครับ
ตัวนี้ก็จะตัดทันทีจะเลื่อนไปตรงกลางนะครับอันนี้10มิลลิแอมแปร์นะครับส่วนท้ายสุดนี้เป็น30มิลลิแอมแปร์นะครับจะต้องไม่เกิน30มิลลิแอมแปร์นะฮะตามมาตรฐานนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเทสนะว่ายังใช้ได้ดีป่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะฮะเนี่ยยังตัดอยู่ยกเบรกเกอร์ขึ้นนะอุปกรณ์ทำงานก็จะมีไฟโชว์นะครับว่า RCPO เนี่ยจะตัดกระแสไฟรั่วที่กี่มิลลิแอมแปร์นะครับ30 10 5นะฮะตามมาตรฐานต้องไม่เกิน30มิลลิแอมแปร์นะครับนี่ก็เป็นวงจรตู้คอนซูเมอร์นะครับวิธีการต่อที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไปเซตตู้และอุปกรณ์จากร้านมานะครับที่ตู้ก็จะมีไดแกรมในการให้ต่อทำเป็นวงจรนะครับต่อตามวงจรที่ติดมากับสติกเกอร์ของตู้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าไปที่10มิลลิแอมแปร์นะครับเพื่อความปลอดภัยซึ่งในบ้านผมก็จะมีเด็กอยู่ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยแค่10มิลลิแอมแปร์นี่ก็ฮะก็จะตัดได้เร็วขึ้นนะครับชนิดที่3แบบ RCCB นะครับหรือ Residual Current Circuit Breaker ชนิดนี้มีทั้ง1เฟส2โพลแล้วก็3เฟส3เฟส4โพลนะครับอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วทั้งหมดนี้หากต่อผิดวิธีอุปกรณ์ก็ไม่ทำงานถูกต้องนะครับหรืออาจจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยดังนั้นผู้ติดตั้งต้องมีความรู้และความเข้าใจมากพอนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ชมเองหากท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นหรือมีความรู้อะไรมาแชร์อย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ